คุณวิเชียรค่ะจากชัยนาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับมีที่ดินทับซ้อนเหรอคะเชิญค่ะถามว่ายังไงครับ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 ก็จะถามว่าที่ดินผมอ่ะมันอยู่ติดกับโรงเรียนผมก็มีโฉนดมีหลักหมุดพร้อมแต่ว่าที่โรงเรียนมันมาทับซ้อนอยู่ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงทับซ้อนเข้ามาเยอะไหมอ่ะก็ประมาณไร่กว่าๆนั่นแหละแล้วเราให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดแล้วไม่ได้รังวัดครับเริ่มผมเพิ่งรู้เมื่อปีกายนี่ผมจะเล่าเริ่มต้นก่อนว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยอ่ะมันเป็นนท.3ของน้าสาวผมเนี่ยแล้วก็เมื่อสมัยปี2120อะไรน่ะเขาก็บริจาคที่ดินตรงเนี้ยตัดเฉือนไปประมาณ3ไร่เพื่อที่ว่าจะเอาสามีเขาน่ะเป็นพะโลงเขาก็ได้เป็นสมใจก็อยู่กันมาด้วยความสุขเลยนะเขาก็มาสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะติดกับโรงเรียนตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นพะโลงแล้วต้องนอนเฝ้าโรงเรียนอะไรต่ออะไรทีนี้อยู่มาอยู่ไปเขาก็ผมก็เป็นหลานแล้วก็แฟนผมก็มาสอนอยู่ที่นั่นผมก็เลยขอแบ่งซื้อเขาประมวล3งานก่อนทีแรกเลยอะติดกับโรงเรียนน่ะแล้วอยู่ต่อมาต่อไปก็เขาก็ขายให้อีกตรงที่เขาสร้างบ้านน่ะคือเขาย้ายจากตรงนั้นน่ะขึ้นไปอยู่อีกคนละฝากถนนผมก็ซื้ออีกแล้วทีนี้แล้วต่อมาเขาก็ขายอีกขายทั้งแปลงเลยหมดทั้งแปลงเลยตรงนั้นอ่ะก็เป็นส่วนของผมอย่างเดียวทีนี้เรื่องมันมาโป๊ะแตกเมื่อปีกายนี้ว่าที่มันเกินเข้ามาในของผมมันที่โรงเรียนยังไงล่ะโรงเรียนนะเขาจะล้อมรั้วถามก่อนครับถามก่อนครับของคุณยังเป็นนศ3อยู่ไหมเป็นโฉนดครับเป็นโฉนดแล้วไปรังวัดออกโฉนดแล้วครับเป็นโฉนดแล้วของโรงเรียนของโรงเรียนก็น่าจะเป็นโฉนดแต่ว่ามันเป็นยังไงอะจะของที่จะอยู่ที่เหมือนที่ราชพัสดุเรื่องเพราะผมเคยเข้าไปหาเขาที่นู่นไปถามเขาก็บอกว่าเขาเห็นใจเดี๋ยวผมถามหน่อยแล้วไอ้ที่ประมาณ1ไร่ที่โรงเรียนทับซ้อนเข้ามาในที่ของคุณเนี่ยแล้วตอนนี้มันเป็นที่ดินใครครอบครองอยู่ผมอยู่ครับที่ผมเสียใจอยู่ก็คือว่าคุณยังครอบครองอยู่คุณยังทำประโยชน์ในที่ดิน1ไร่นั้นอยู่ผมสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นครับก็เก็บเงินกันมาทั้งชีวิตอุตส่าห์ให้แฟนไปกู้เงินผีมาสร้างบ้านแล้วก็เลยพอสร้างบ้านเสร็จเมื่อปี54กลายเป็นว่าอยู่ในที่โรงเรียนกลายเป็นว่าอยู่ในที่โรงเรียนใช่ไหมมันก็ไม่เชิงครับมันผ่ากลางบ้านผมไปเลยตอนเนี้ยที่เขากินเข้ามาน่ะบ้านผมสร้างเมื่อปี54แล้วมันยาวประมาณ12เมตร15เมตรอะไรประมาณเนี้ยผมก็จำไม่ได้ทีนี้มันเหมือนที่น่ะยุ่งเลยยุ่งยุ่งเลยโอเคแล้วนี่คุณรังวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่แน่ใจแล้วคุณมารู้ว่าที่โรงเรียนทับเข้ามาในที่ดินของคุณเนี่ยรู้ด้วยยังไงโรงเรียนอ่ะจะล้อมรั้วโรงเรียนเองก็ไม่รู้ครูอาจารย์ไม่รู้เลยครับก็พอจะล้อมรั้วปุ๊บพอกลับไปหาเจ้าของที่คือที่ราชพัสดุที่ชัยนาทอ่ะเขาบอกว่าอ้าวที่แย่ไปนู่นจะล้อมแค่ตรงแนวเดิมที่เราเข้าใจก็อยู่นี่ไม่ได้คือตอนที่มาลงรังวัดน่ะไม่มีใครรู้หรอกครับเหมือนเขามาจากที่ดินเขามารังวัดให้แล้วก็ยึดโยงจากเสาแนวบ้านพักอะแนวบ้านพักมันจะสร้างเป็นแถวมาเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานต่อพี่เจสักมาตอบคำถามนี้สั้นๆหน่อยได้ไหมโอเคคุณรอนะคุณรอนะคุณวิเชียรนะเป็นเรื่องยากคุณต้องยอมรับความจริงนะเมื่อมันเป็นที่ราชพัสดุเนี่ยให้ไปเพิกถอนที่ราชพัสดุนี่เรื่องใหญ่มากครับนะคุณฟังเดี๋ยวผมคุณวิเชียรคุณวิเชียรฟังก่อนนะไม่ต้องพูดซ้ำเลยนะคุณรอเลยรอดึงสายไปรอข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวพี่เจสักเข้ามาแนะนำตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงครับครับครับ